โอริศาสตร์คนกินคนตอนที่14จากตอนที่แล้วโจรโปริศาสตร์ได้จับพระเจ้าสุตโสมไปไกลแล้วแต่เมื่อได้ฟังคำขอร้องว่าขอให้ปล่อยพระองค์ได้กลับไปฟังธรรมตามสัญญาที่ให้ไว้กับพราหมณ์ก่อนเถิดเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะรีบกลับมาให้ทันเวลาบูชายัญของท่านในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนพร้อมทั้งทรงทำสัตย์สาบานโอริศาสตร์ได้ฟังคำขอร้องพร้อมทั้งทรงทำสัตย์สาบานเช่นนั้นก็ถึงกับอึ้งเมื่อพิจารณาเห็นว่าเท้าเธอทรงมีความจำเป็นที่ต้องกลับจริงๆและจะทรงรักษาคำสัตย์กลับมาหาตนอีกแน่นอนจึงทรงเสด็จให้เท้าเธอกลับเมื่อพระเจ้าสุตโสมกลับมาถึงสาโบกกรณีหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารต่างก็ดีใจเข้ามากราบทูลถามความเป็นไปเท้าเธอก็ทรงเล่าให้ฟังทั้งหมดเว้นแต่เรื่องที่จะต้องกลับไปหาโจรโปริศาสตร์อีกจากนั้นจึงทูลเชิญให้ทรงสงพระกายและแต่งพระองค์ด้วยเครื่องราชอิสริยยศเต็มที่ประดุจดังได้ทำพิธีเสร็จแล้วก็ทูลเชิญเสด็จขึ้นมงคลลหัตถีกลับสู่ตำหนักในเมื่อถึงพระราชวังแล้วทรงมีรับสั่งให้เชิญนันทพรามมาทรงให้พราหมณ์บริโภคอาหารแล้วก็ทรงนั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าและทรงสดับพระคาถาโดยสรุปว่า 1. การคบหาสัตบุรุษเป็นความดี 2. พึงคบสัตบุรุษเมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษแล้วย่อมมีแต่ความเจริญ 3. ร่างกายย่อมถึงแก่ความชราราชรถยังเก่าคล่ำคร่าได้ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมเป็นอมตะไม่มีวันตายและ 4. ธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษห่างไกลกันยิ่งกว่าฟ้าไกลดินพระเจ้าสุตโสมทรงสดับพระคาถาจบแล้วทรงปีติโสมนัสยิ่งหนักทรงบูชาธรรมด้วยเงินถุงละพันกหาปณะ4 ถุงแล้วตรัสถามว่าท่านอาจารย์เมื่อท่านแสดงพระคาถานี้แก่กษัตริย์อื่นๆท่านได้ทรัพย์บูชาธรรมเท่าไรข้าแต่มหาราชเจ้าได้คาถาละ100 กหาปณะเพราะฉะนั้นพระคาถาเหล่านี้นะจึงชื่อว่าสตารหามหาบพิตรท่านอาจารย์ท่านไม่รู้จักค่าของพระคาถาเหล่านี้ตั้งแต่นี้ไปพระคาถาเหล่านี้จะมีชื่อหมายว่าสหัสสะสารหาคือมีค่าพระคาถาละ 1,000ไม่ใช่สตารหาอีกต่อไปขอให้ท่านอาจารย์รับทรัพย์4,000นี้ไปเลี้ยงชีพเถิดเมื่อพระเจ้าสุตโสมพระราชทานทรัพย์บูชาธรรมอย่างนี้แล้วได้มีเสียงแซ่ซ้องสาธุการในน้ำพระทัยของเท้าเธอดังกระหึ่มขึ้นว่าสาธุพระองค์ทรงกระทำดีแล้วต่อไปนี้พระคาถานี้จะมีชื่อใหม่ว่าสหัสสะสารหาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระราชนกและพระราชชนนีของพระเจ้าสุตโสมประทับอยู่ที่พระตำหนักได้สดับเสียงแซ่ซ้องสดุดีจึงตรัสถามคนใกล้ชิดเมื่อทรงทราบเรื่องนั้นเข้าก็ทรงกลิ้วเท้าเธอมาก
พราะทรงเสียดายพระราชทรัพย์เมื่อพระเจ้าสุตโสมทรงเสด็จเข้าเฝ้าหลังจากส่งพราหมณ์กลับไปแล้วจึงมิได้ตรัสทักหรือถามพระโอรสถึงเหตุที่ทรงพ้นเงื้อมือโจรมาได้เลยแม้แต่น้อยเพราะทรงน้อยพระทัยในเท้าเธอเมื่อกลับมาแล้วแทนที่จะเสด็จเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ก่อนแต่กลับเรียกหาพราหมณ์มาแสดงธรรมให้ฟังทั้งยังบูชาธรรมด้วยทรัพย์ถึง 4,000 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยข้อนี้เป็นเรื่องปกติของผู้เป็นบิดามารดาซึ่งต้องการการเอาอกเอาใจจากบุตรธิดาของตนในทุกเรื่องยิ่งเข้าสู่วัยชรามากก็ยิ่งต้องการการเอาใจมากขึ้นหากเห็นว่าบุตรธิดาแสดงอาการห่างเหินทอดทิ้งแบบไม่ดูดำดูดีด้วยแล้วก็ยิ่งสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจเพิ่มความเสียใจมากขึ้นเป็นทวีคูณการที่บิดามารดาแสดงอาการปั้นปึงก็พึงรู้เถิดว่าโรคน้อยใจได้เกาะกุมจิตใจท่านเขาแล้วบุตรธิดาสามารถแก้โรคนี้ได้ด้วยการอยู่ใกล้ชิดปรนิบัติดูแลถามไถ่ทุกสุขมันไปมาหาสู่เพียงแค่นี้โรคนี้ของท่านก็จะหายขาดโดยไม่ต้องหาหมอที่ไหนมารักษาเลยและเป็นธรรมดาของคนตรณีนอกจากไม่อยากจะให้อะไรแก่ใครไม่อยากช่วยเหลือใครแล้วเมื่อเห็นคนที่ตนรักให้หรือช่วยเหลือคนอื่นก็มักแสดงอาการไม่พอใจคิดริษยากระทั่งพูดจากระแนะกระแหน่หากใครมีอาการเช่นนี้ก็พึงรู้ว่าเราถูกความตรณีครอบงำแล้วซึ่งก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากด้วยการแสดงอาการพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นให้หรือช่วยเหลือกันใครทำได้เช่นนี้ก็แสดงว่าได้ยกระดับจิตของตนให้สูงขึ้นพระราชนกชนนีของพระเจ้าสุตโสมทรงน้อยพระทัยในพระราชโอรสและถูกความตรณีครอบงำด้วยความเสียดายทรัพย์เมื่อพระโอรสถวายบังคมจึงทรงตัดพ้อว่าพ่อสุตโสมพระคาถานั้นน่ะควรค่าแค่เพียง80หรือ90กหาปณะเท่านั้นน่ะอย่างดีก็ร้อยหนึ่งเจ้าก็รู้ดีว่าคาถาที่ควรค่าตั้ง 4,000 น่ะมีที่ไหนกันพระเจ้าสุตโสมทรงเห็นว่าพระราชนกไม่ทรงพอพระทัยในเรื่องที่พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ 4,000 ให้แก่พราหมณ์เพื่อบูชาธรรมจึงกราบทูลว่าพระทูลกระหม่อมหม่อมฉันน่ะปรารถนาความเจริญทางการศึกษาอยากให้เหล่าสัตบุรุษมาคบหาหม่อมฉันเพราะหม่อมฉันไม่เคยอิ่มในคำสุภาษิตเลยข้าแต่พระทูลกระหม่อมแม้เวลาที่หม่อมฉันสดับพระคาถาบางบทซึ่งมีคุณประโยชน์จากธาตุของหม่อมฉันน่ะหม่อมฉันก็เรียนคาถาจากเขาโดยเคารพเช่นเดียวกันความอิ่มในธรรมของหม่อมฉันน่ะไม่มีเลยพระเจ้าสุตโสมเห็นว่าถึงเวลาสมควรที่จะทูลลาพระชนกชนนีเพื่อเสด็จกลับไปหาโจรโปริศาสตามคำสาบานแล้วจึงกราบทูลต่อว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขออย่าได้ทรงกลิ้วหม่อมฉันเ
พราะเสียดายทรัพย์เพียงแค่นี้เลยแคว้นกุรุนี้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติทั้งเพชรนิลจินดาและยานพาหนะก็มีมากมายพระองค์จะบริพาทหม่อมฉันเพราะเสียดายทรัพย์เพียงแค่4,000นี้ทำไมหม่อมฉันน่ะให้คำสาบานกับโจรโปริศาสไว้ว่าเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วจะกลับไปหาเขาอีกบัดนี้น่ะถึงเวลาที่จะต้องกลับไปหาเขาแล้วหม่อมฉันขอทูลลาไปก่อนขอให้พระทูลกระหม่อมทั้งสองรักษาพระวรกายด้วยเถิดครั้นได้สดับดังนั้นพระราชนกชนนีและทุกคนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็ตกใจไปตามๆกันด้วยคาดไม่ถึงว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกพระราชนกได้ตรัสทัดทานท้าวเธอว่าพ่อสุตโสมทำไมเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้จะกลับไปให้มันฆ่าอีกทำไมกองทัพช้างกองทัพม้าพลดาบและพลธนูของเราเนี่ยมีมากมายล้วนเชี่ยวชาญฝึกปรือมาอย่างดีมาเถอะเราจะยกทัพไปจับโจรชั่วศัตรูตัวร้ายนั้นมาประหารสิพระเจ้าสุตโสมทรงยืนยันหนักแน่นว่าข้าแต่พระจอมชนหม่อมฉันน่ะจะไม่ไปไม่ได้เพราะให้คำปฏิญญากับเขาไว้แล้วว่าจะกลับไปหากไม่ไปก็จะเสียสัตว์เมื่อเสียสัตว์เสียแล้วเนี่ยใครเล่าจะมานับถือหม่อมฉันอีกหม่อมฉันจะต้องไปแน่นอนพระทูลกระหม่อมบัดนั้นเองพระราชนกชนนีก็ทรงกันแสงด้วยความเสียพระทัยและทรงสงสารพระราชโอรสที่จะต้องกลับไปอยู่ในเงื้อมือโจรอีกน้ำพระเนตรนองพระพักได้แต่ตรัสด้วยความโศกสลดพระทัยว่าอย่าไปเลยนะพ่อไปไม่ได้นะพ่อทั้งพระสนมกำนันนางและเหล่าข้าราชบริพารฝ่ายในที่นั้นต่างก็ปริเทวนาการร่ำให้ดูหน้าเวทนายิ่งนักพร่ำพรรณนาทั้งน้ำตาว่าพระทูลกระหม่อมอย่าทรงทิ้งพวกข้าพระองค์ไปเลยเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็เหมือนตายแล้วเกิดใหม่มาบัดนี้พระองค์จะเสด็จไปหาโจรร้ายอีกทำไมเล่าขออย่าเสด็จเลยความเศร้าโศกได้กระจายไปทั่วพระตำหนักอย่างไรเสียพระองค์ก็จะต้องไปส่วนพระเจ้าสุตโสมจะตรัสให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป